ขภาพให้ยิ่งดีขึ้นทุกวันโรงพยาบาลมีมาตรฐานเกิดจากการร่วมพัฒนาความปลอดภัยของทุกคนสนับสนุนเพื่อพัฒนาส่งและเติมให้ดีขึ้นไปประชาชนหวังใจในทุกด้านระบบงานที่มีมาตรฐานคือความต้องการการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจุลชีพดื้อยาจำเป็นต้องควบคุมในกรณีพิเศษทางโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชจึงได้คิดพัฒนางานคุณภาพนี้ขึ้นมาจะมีกระบวนการและผลลัพธ์ออกมาแบบไหนเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะผลงานเด่นชิ้นนี้ค่ะมีเป้าหมายอะไรคะก็คือมีเป้าหมายที่จะป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจุลชีพด้วยยาค่ะที่จำเป็นต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษ5ชนิดนะคะเชื้อจุลชีพด้วยยาเนี่ยเรามีการควบคุมการแพร่กระจายเชื้ออย่างต่อเนื่องมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเชื้อจุลชีพด้วยยา5ชนิดที่เราพิจารณานะคะก็คือซูโดมอนัสออโรจิเนซ่าที่ดื้อต่อยาคอลิสตินหรือว่าดื้อต่อยาทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็อาซินิโตแบคเตอร์บอมานีไอที่ดื้อต่อยาโคลิสตินนะคะหรือว่าดื้อต่อยาทุกชนิดสติโนโทมอกโทมาเนสนะคะที่ดื้อต่อยาโคไตรมาโซนและลิโวฟอกซาซินค่ะแล้วก็คาปาพินแอมรีซิสแตนต์เอนเทโรแบคเตอร์ซิอีนะคะมีแวนโคเมซินรีซิสแตนต์นะคะเอนเทโรคอกไทที่ดื้อต่อยาทุกชนิดเหมือนกันนะคะก็คือการควบคุมทั้ง5ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่ามันมีการดื้อแล้วก็ดื้อต่อยาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดอันตรายกับคนไข้ถ้าเกิดการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มในโรงพยาบาลนะคะค่ะแล้วอย่างนี้เรามีขั้นตอนในการทำงานยังไงคะก็คือคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลนะคะก็ได้มาปรึกษากันว่าเราจะเลือกเชื้อดื้อยาทั้ง5ชนิดนี้เพราะว่าเราได้ไปศึกษาจากโรงพยาบาลศิริราชซึ่งช่วยเหลือเราได้มากจริงๆเลยนะคะมาพิจารณาดูว่าเชื้อทั้ง5ชนิดเนี่ยมันก่อความรุนแรงถ้าเกิดเราทุ่มทุนนะคะทุ่มเทกับงบประมาณแล้วก็ทุ่มเทกับการที่ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อให้ได้นะคะมันจะส่งผลให้ผลกระทบที่จะเกิดกับคนไข้เนี่ยที่มีความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้ดีขึ้นค่ะค่ะค่ะแล้วมีขั้นตอนอื่นอีกไหมคะอาจารย์ก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาคุยกันปุ๊บเราก็ได้กำหนดมาตรฐานเป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อนะคะโดยที่เราตั้งเป้าหมายมาว่าคือจำนวนครั้งของการเกิดเชื้อดื้อยาชนิดพิเศษค่ะรายใหม่ต้องไม่เกิน4รายต่อเดือนนะคะแล้วก็ไม่พบการระบาดในหอผู้ป่วยต่างๆนะคะแล้วก็บุคลากรของเราเนี่ยปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐานของที่เราตั้งไว้นะคะค่ะสำหรับการดำเนินการในโครงการนะคะหลังจากเราได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ MDR Plus ของเรานี้นะคะก็เราก็ได้มาจัดการก็คือ1คือจัดการเรื่องของคู่มือการปฏิบัตินะคะชี้แจงให้กับหอผู้ป่วยต่างๆได้รับทราบนโยบายของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็มีการแยกผู้ป่วยเนื่องจากในหอผู้ป่วยอภิบาลผู้ป่วยนะคะเรามีเป็นเฉพาะอายุรกรรมที่จะเป็นห้องแยกแต่ทีนี้ในหอผู้ป่วยทั่วไปหรือว่าทางศัลยกรรมเรายังไม่มีห้องแยกนะคะเราก็เลยมีการแยกผู้ป่วยเรียกว่าเป็นทำไอโซเลชันโซนนะคะหรือว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นก็คือเป็นม่านแก้วนะคะเราใช้เป็นม่านพลาสติกนะคะแล้วก็มีการติดป้ายโปสเตอร์ต่างๆนะคะเพื่อให้เป็นข้อเป็นสัญลักษณ์นึงที่ให้บุคลากรรับทราบแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นมีการแยกอุปกรณ์ต่างๆทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆคนไข้ให้อยู่ในโซนนั้นนะคะในโซนที่แยกไว้แล้วก็จะมีสิ่งสำคัญที่ต้องให้ดำเนินการเพิ่มขึ้นจาก MDR ทั่วไปนะคะก็คือเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่เราจะเพิ่มให้ก็คือเสื้อกาวแขนยาวเป็นชนิดผ้าแล้วก็ชนิดพลาสติกให้ใช้อย่างเต็มที่ค่ะเพิ่มเรื่องของถุงมือสะอาดเมื่อเข้าไปในโซนของคนไข้ปุ๊บเนี่ยก็คือให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ให้ใส่สวมอุปกรณ์ป้องกันทั้งหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการลดเชื้อจุลชีพดื้อยานี้นะคะที่ร่างกายคนไข้แล้วก็ได้ศึกษานะคะว่าเอทีเอ็นเบสแพสซีฟต่างๆที่เขามีการแนะนำเพิ่มขึ้นนะคะก็คือการใช้ 2-4% ของฮิสติดีนนะคะผสมกับสบู่อะค่ะใช้เป็นสบู่อาบน้ำให้คนไข้วันละ1ครั้งนะคะจะช่วยลดปริมาณเชื้อให้มากขึ้นใช่ค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการแยกบุคลากรที่เป็นสิ่งสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายนะคะก็จะให้คนบุคลากรของเราเนี่ยติดป้ายเป็น MDR nurse นะคะอ๋อก็คือแยกบุคลากรที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเลยใช่ค่ะก็คือจะไม่ให้บุคลากรไปดูแลผู้ป่วยท่านอื่นที่ไม่ติดเชื้อด้วยใช่ค่ะแต่ว่าหอผู้ป่วยที่จำเป็นคือเรามีอัตรากำลังคนอาจจะน้อยเราก็มีความจำเป็นก็ต้องแนะนำเรื่องของการปฏิบัติกับบุคลากรคนไข้คนนี้เป็นรายสุดท้ายค่ะต้องเป็น strict contact precaution จริงๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เรื่องของการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็เพิ่มในการทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็ใช้เป็น 0.5 ไฮโปคลอไรด์นะคะช่วยในการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่มันปนเปื้อนมากๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดนะคะเราก็หลังจากคนไข้ย้ายหรือว่าย้ายห้องหรือว่ามีการจำหน่ายไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำความสะอาดที่เข้มข้นมากขึ้นก็คือทำอย่างน้อย3รอบเลยนะคะก่อนที่จะรับคนไข้ใหม่นะคะแล้วก็เรื่องของการควบคุมสำหรับเชื้อดื้อยานี้หลังจากกลับบ้านนะคะเพราะว่าเราพบว่าคนไข้ที่เกิดเชื้อดื้อยาทั้ง5ชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะเกิดแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือเราทราบผลปุ๊บก็เสียชีวิตเลยหรือว่ามีอาการที่ทรุดหนักลงไม่สามารถกลับบ้านได้นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเกิดขึ้นก็คือเขามีการพัฒนาตัวขึ้นเยอะๆนะคะก็คือสามารถกลับบ้านได้ก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องดูแลต่อเนื่องต่อเนื่องใช่ค่ะก็ต้องมีการที่จะแนะนำของการปฏิบัติของผู้บุคลากรของเราเพิ่มมากขึ้นในการจำหน่ายด้วยนะคะเรามีนวัตกรรมก็คือเรื่องของสติ๊กเกอร์นะคะเพื่อไป identify ว่าคนไข้คนนี้ต้องได้รับการดูแลพิเศษยังไงบ้างนะคะคือติดไว้ที่แฟ้มไว้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ใบนัดคนไข้ที่เป็นสีส้มเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีบัตรคนไข้ถ้ามาที่โรงพยาบาลเราคนไข้ก็จะได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรการที่เราทำให้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้ไปรับการรักษาที่อื่นเราก็จะมีบัตรเนี้ยเป็นตัวนึงที่จะบอกว่าจะดูแลคนไข้เราอย่างยังไงบ้างค่ะโอเคค่ะอาจารย์ค่ะหลังจากที่ทำทุกขั้นตอนแล้วค่ะผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะได้ผลตอบรับดีไหมคะก็สำหรับบุคลากรของเราก็พัฒนาการปฏิบัติได้ถูกต้องก็คือ 97% นะคะมากกว่าที่เราตั้งเป้าไว้ 80% นะคะแต่ยังไงก็คือต้องพัฒนาให้ถึง 100% ให้ได้นะคะแต่ทีนี้เรื่องของเชื้อจุลชีพด้วยยาชนิดพิเศษ5ชนิดนี้นะคะเราก็สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อนะคะแล้วก็มียาโน้มที่จะลดลงค่ะค่ะโอเคค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะขอขับเคลื่อนคุณภาพอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บันดาลวัฒนธรรมองค์กร